พี่น้องนี่พามาดูจ้ะพี่น้องจ๋านี่ก็คือมันนี่มะนางในป่าพี่น้องมันเดินในป่าพูดเห็นนางงามอยู่ใกล้ๆพุ่นน่ะพี่น้องจ๋าต้นไม้เพิ่นสวยสวยเบิ่งแดดก็ดีพี่น้องเบิ่งเนี่ยแดดมาแดดส่องมาสวยมากเลยพี่น้องดูสิพี่น้องมื้อนี้ก็มาย่างเล่นกับพ่อใหญ่เด้อพี่น้องเห็นเฮ็ดชนิดนี้พี่น้องไผฮู้แน่ว่าคือเฮ็ดหยังพี่น้องมันคือเฮ็ดกระด่างเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าย่างไปย่างมามาเจอคนที่เขาเดินกับหมาพี่น้องก็บอกว่ามันเป็นพิษกินไม่ได้พี่น้องไผอยากไผรู้ก็บอกขอได้จะเป็นวิทยาทานขอจะได้แบบว่านะจะได้บอกเพื่อนๆว่ากินได้กินไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเบิ่งแม่ข่อยพอเฮ็ดหยังก็บ่รู้พี่น้องนี่เห็นบ่ห้ามจับนะจ๊ะนี่แข็งแป๊กเลยพี่น้องจ๋าดูสิเหมือนเห็ดไก่เลยอ่ะนะดูสิพี่น้องนางงามเดินหนีค่อยไปแล้วอ่ะพี่น้องนี่พามาดูจ้ะพี่น้องจ๋านี่ก็คือเห็ดร่มพี่น้องจ๋าขาลายกันได้หรือเปล่าใครรู้พี่น้องอันนี้มือข่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่กำปั้นข่อยนี่ซ้ำหัวข่อยเลยพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่นี่โอ้ยดูสิพี่น้องจ๋าป้าสิโทษนี่เบิ่งแม่พี่น้องอยู่เป็นครอบครัวเลยพี่น้องจ๋านี่บ่เคยเห็นเด้อจ้ะนี่แบบนี้เห็ดร่มก็ขึ้นตรงนี้พี่น้องนางงามเนี่ยพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องดูสิเปรี้ยวมากเลยสวยงามอลัมตามากเลยพี่น้องจ๋าอู้ย่าวเกือบซ้ำศอกนึงพี่น้องจ๋าเห็นบ่น้องย่าวเกือบซ้ำศอกนึงนี่พามาเบิ่งพี่เด้อพี่ดอกนึงอยู่พี่น้องพุ่น2ดอกน้องจ๋าเห็นบ่นี่พามาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อกินได้หรือเปล่าเขาบอกว่ารสชาติมันเหมือนเนยเขาบอกงี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปดูกันเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยมาย่างป่ายามใดก็มาพอพี่น้องจ๋านี่เบิ่งดอกเบลอใหญ่แห้งอีหลีพี่น้องจ๋านี่กับมือข่อยเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบ่ดอกยักดอกใหญ่พี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งแหมเห็นบ่จ้ะพี่ดอกนึงเนี่ยกินได้หรือเปล่าหนอขาลายแบบนี้บางคนบอกว่ากินได้บางคนบอกว่ากินไม่ได้พี่น้องดูสิเกร็ดเขาจะมีเกร็ดออกมาแบบนี้นะแต่ตามหนังสือเขาบอกว่ากินได้นะพี่น้องนะเมเกตเขาบอกว่ามันจะรสชาติเหมือนเนยดูใกล้ๆนะเห็นไหมพี่น้องจ๋านี่พามาดูสุดยอดเลยคุณพี่ก็พาไปดูเห็ดโน่นเห็ดนี่เห็ดนั่นก็พามาดูกันหลายเห็ดมีแต่เห็ดสวยๆพี่น้องจ๋าดูสิกลับมาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะหลังจากที่ปีที่แล้วก็มาตรงนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดนัดพบของเห็ดที่เรียกได้ว่าเห็ดร่มนะพี่น้องเนาะมันก็เหมือนเห็ดขี้ควายบ้านเรานะพี่น้องแมนบอกแต่ว่าอยู่ดีกินได้พี่น้องจ๋ามันมี2ชนิดมีแบบที่ขาลายแล้วก็ขาไม่ลายนะพี่น้องเด้อก็ดูกันดีๆพี่น้องจ๋าบางพื้นที่บอกว่ากินได้บางพื้นที่บอกว่ากินไม่ได้ส่วนมากคนไทยที่นี่เพิ่นจะเอาไปชุบแป้งทอดชุบไข่ทอดพี่น้องจ๋าคนฝรั่งเขาจะเอาไปอะไรนะบาร์บีคิวมันจะเหมือนรสชาติของเขานะพี่น้องเนาะพี่น้องดูเขาจะมีกระโปรงตรงนี้นะเห็นไหมกระโปรงเขาจะสวยมากเลยนะดูสิพี่น้องเบิ้งสัดๆพี่น้องพุ่นนะดอกหนึ่งอยู่พุ่นนะเห็นบ่ดอกแม่กับดอกลูกนะจ๊ะอยู่ด้วยกันพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยพี่น้องเห็นนางงามมาเบิ่งอยู่ล่ะอยู่วันอีทไหมเวียมเนี่ยฮะนี่พี่ทุกสิรออีทไหมอยู่วันอีทไหมเนี่ยมันใหญ่จะไปจับมันเด้อเสียได้คันบ่กินน่ะนะพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็คือดอกหนึ่งนะพี่น้องเห็นไหมน่ารักมากเลยจุ๊บๆจิ๊บๆนะพี่น้องนี่ดูสิพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอสิถ่ายรูปเจ้าเบิ่งได้พี่น้องเด้อ
พี่น้องเบิ่งความใหญ่มั้ยพี่น้องจ๋าข่อยสะอ้อนแห้งผู้นั้นงามอย่างไปพุ่นล่ะพี่น้องจ๋าพี่น่ะข่อยให้เบิ่งความใหญ่มั้ยอันนี้กําปั้นข่อยเด้อพี่น้องเห็นบ่นี่ข่อยจับจังซี่เห็นบ่พี่น้องจ๋าใหญ่แห้งข่อยเลยสะอ้อนไปไม่เป็นเลยจ้านี่เดี๋ยวจะพามาดูอีกเด้อตอนมันบานเยอะๆพี่น้องจ๋าไปๆเราไปกันต่อดีกว่าไปพี่น้องจ๋าพี่น้องนางงามบ่กินดอกเพิ่นโดนแสงแดดสวยมากเลยนะเนี่ยนางงามไม่กินเมื่อนางงามไม่กินเราก็จะไปแล้วนะพี่น้องผู้ใดกินก็มาเก็บเอาด้วยจ้ะนางงามไม่กินเราจะไปต่อพี่น้องจ้ะไปต่อไม่รอนะจ้ะไปเลสโกไปไปเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเดินไปเดินดูก่อนอะไรอีกอ่ะมีไฟซัมติงอุ้ยเห็ดอะไรอ่ะพี่น้องเห็ดยังไม่เคยเห็นจักซี่แหมเนี่ยเห็ดเพิ่งแน่ๆเลยอุ้ยมี 2-3 ลูกมั้ยน่ะติมีลูกนึงนี่พี่น้องจ๋ามีดอกนึงพี่น้องเนี่ยพี่น้องจ๋าสวยมั้ยสวยเนาะพี่น้องเนาะสวยมากเลยพี่น้องจ๋าโดดๆๆอยู่